Vanguard V Series สวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมค์วันนี้ผมจะมารีวิว VLTD 03และ04กันนะครับโดยชุดนี้จะเป็นการคอลแลบกันระหว่าง Vanguard กับ Ultraman นั่นเองโดยชุดนี้จะอยู่ที่ราคากล่องละ145บาทมีสุ่มฟอยล์หลังกล่องกันด้วยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรามาเริ่มจากฝั่ง VLTD 03 League of Darkness กันเลยครับโดยคอนเซปต์ของชุดนี้จะเป็นการลบพลังของฝ่ายตรงข้ามถ้าพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามมี 8,000 หรือน้อยกว่าก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกจงลงสู่ความมืดที่ไร้ขอบเขตซะมาเริ่มกันที่ใบแรก Ultra Dark Killer มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อการใบนี้ลงสนามคาร์บอน1โซมาร์ท1ยูนิตนี้บวก1ไรจนจบเทิร์นเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบยูนิตนั้นลบพลังโจมตี 5,000 จนจบเทิร์นถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตนี้บวก1คลิจนจบเทิร์นมีทั้งลบพลังมีทั้งบวกคลิและยังบวกไรอีกและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามมี 8,000 หรือน้อยกว่าคุณเลือกรีไทยเรียกัดของคู่แข่ง1ใบเป็นการที่มีสกิลถ้าฝ่ายตรงข้ามมีพลัง 8,000 หรือต่ำกว่าจะได้รีทาย1ใบนั่นเองต่อไป Dark Lugiel Dark Spark มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อลงสนามคอร์ดบาร์1โซบาร์1จัว1ใบเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบยูนิตนั้นลบพลังโจมตี 10,000 จนจบเทิร์นถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับ1คิดที่เข้าจนจบเทิร์นมีทั้งสกิลจั่วลบพลังตั้ง 10,000และยังมีบวก1คลิกอีกถ้าแวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามเป็นเกรด3และยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามมีพลัง 8,000 หรือน้อยกว่าคุณสามารถโซชาร์จ1ใบเป็นการที่ช่วยเติมโซนั่นเองครับต่อไปอุลตร้าแมนโทเลเกียเทอร่าแฟนตาสมามีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดถ้าพลังโจมตีของแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามมี 8,000 หรือน้อยกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นและยังมีสกิลคอนช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดคู่แข่งจะไม่สามารถคอนอร์มอลยูนิตจากมือลงช่องการ์ดได้เวลาโจมตีขอแต่ทิกเกอร์ในการการ์ดถ้าฝ่ายข้าไม่มีทิกเกอร์แล้วก็จะไม่สามารถป้องกันได้ต่อไปเอเทลกามีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดถ้าแวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามมีพลัง 8,000 หรือต่ำกว่าคุณเลือกรีไทยเรียการ์ดของคู่แข่ง1ใบและถ้ายูนิตนี้อยู่ช่องแวนการ์ดจะได้จั่ว1ใบเป็นการที่ช่วยรีไทยสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับและถ้าอยู่ช่องแวนแล้วก็จะได้จั่วเพิ่มอีกต่อไปอุลตร้าแมน X Darkness กอโมล่าอาร์เมอร์มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามนำเรียการ์ดใบอื่นที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดของคุณเข้าสู่โซ่เลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบยูนิตนั้นลบพลังโจมตี 5,000 จนจบเทิร์นถ้าคุณนำการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน X Seed X ในชื่อการ์ดเข้าสู่โซ่คุณสามารถจั่ว1ใบความสามารถนี้ในชื่อเดียวกันจะใช้ได้เพียงเทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นเป็นการ์ดที่เอาไว้เล่นคู่กับอุลตร้าแมน X นั่นเองและยังมีสกิลคอนช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียการ์ดในเทิร์นของคุณถ้าในโซนของคุณมีคำว่าอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน X Seed X ในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นต่อไปอุลตร้าแมนจีดดาร์กเนสมีสกิลแอคทีฟช่องเรียการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบยูนิตนั้นลบพลังโจมตี 5,000 จนจบเทิร์นความสามารถนี้จะใช้งานในชื่อการ์ดเดียวกันได้เพียงเทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นเป็นการ์ดที่ช่วยลบพลังนะครับต่อไปอุลตร้าแมนออฟดาร์กเน็ตมีสกิลแอคทีฟช่องเรียการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่เคาน์เตอร์ชาร์จ1ใบเป็นการ์ดที่ช่วยหงายแดมของอุลตร้าแมนนะครับต่อไปอุลตร้าแมนซีโร่ดาร์กเน็ตดาร์กซีโร่แฟตมีสกิลพิทักษ์นะครับผมเป็น PG นั่นเองและยังมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจั่ว1ใบแล้วก็ทิ้งมนมือของเรา1ใบต่อไปอุลตร้าแมน X Darkness เมื่อการใบนี้เข้าสู่โซจากความสามารถหรือค่าคอสของอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน X Seed X ในชื่อการ์ดเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบยูนิตนั้นลบพลังโจมตี 3,000 จนจบเทิร์นถ้าคุณยังไม่เคยทำการเคาน์เตอร์ชาร์จจากความสามารถของอุลตร้าแมน X Darkness ในเทิร์นนี้เคาน์เตอร์ชาร์จ1ใบเป็นการที่ช่วยหงายแดมอีกใบหนึ่งนะครับผมต่อไป League of Darkness เป็นตัวเริ่มนะครับผมเมื่อถูกเลยครับจะได้จั่ว1ใบต
ต่อไปมาดูกันที่ทิกเกอร์กันเลยนะครับใบแรกอุลตร้าแมนซีโร่เป็นคิดิคอนนั่นเองต่อไปดาร์คลูกิเอลเป็นคิดิคอนทิกเกอร์ต่อไปอุลตร้าแมนซีโร่ดาร์คเนสเป็นฮิลทิกเกอร์ต่อไปอุลตร้าแมนเอ็กซ์เป็นดอร์ทิกเกอร์นะครับยังไม่พอชุดนี้ยังแถมกิฟต์โปรเทคอัพอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ด้วยนะครับต่อไปมาดูฝั่ง VLTD 04อุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่กันเลยนะครับโดยคอนเซปต์ของชุดนี้จะเป็นการบวกพลังโจมตีบวก1ไดส์และบวกคริติคอลจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย yeah. มาเริ่มกันที่ใบแรกอุลตร้าแมนจีตอัลติเมทไฟนอลมีสกิลออโต้ช่องเว้นกันเมื่อยูนิตนี้ลงสนามข้อหนังอุลตร้าแมนจีสโซลิดเบอร์นิ่งจากกองการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเลกาดจากนั้นสลับกองการ์ดเป็นการ์ดที่ช่วยค้นหาอุลตร้าแมนจีสโซลิดเบอร์นิ่งนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่เวนการ์ดถ้าคุณมีอุลตร้าแมนจีสโซลิดเบอร์นิ่งอยู่บนช่องเลกาดคาร์บาส1โซบาส1ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15,000 และบวก1ไว้จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่บวกพลังโจมตีและบวกไดให้กับตัวเองนะครับการ์ดใบเดียวไดถึง3ไดเลยทีเดียวต่อไปมาดูสกิลที่3นะครับการ์ดใบนี้มีถึง3สกิลเลยทีเดียว Active ช่องเวนการ์ดเทิร์นละ1ครั้งโซบัส1ยูนิตของคุณ1ใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6,000 จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่ช่วยบวกพลังโจมตีให้นะครับต่อไปครับ Ultraman Exit Beta Spark Armor มีสกิล Active ช่องเวนการ์ดเธอละ1ครั้งคาร์บัส1นำการ์ดของคุณที่มีคำว่าอุลตร้าแมน1ใบเข้าสู่โซ่จัว1ใบและอยู่ในนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15,000 จนจบเทิร์นและถ้าคุณนำการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน X ซีด X ในชื่อการ์ดเข้าสู่โซ่จากคอร์สของการ์ดใบนี้อยู่ในนี้ได้รับ1ดรายจนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่มีสกิลจัวมีทั้งบวกพลังและมีบวกไดให้ตัวเองอีกและยังมีสกิลคอนช่องแวนการ์ดหรือช่องเลกาดในเทิร์นของคุณถ้าคุณมีอุลตร้าแมน Exit X อยู่ในโซของคุณและแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับ1คริติคอลอยู่ช่องแวนหรือช่องเลียก็บวกคีได้ต่อไปอุลตร้าแมนจีสโซลิดเบิร์นนิ่งมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้ลงสนามโซบลัส1ยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 จนจบเทิร์นถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าคริติคอลพื้นฐานของอุลตร้าแมนจีตอัลติเมทไฟนอลบนช่องแวนการ์ดของคุณจะกลายเป็น2จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่ช่วยบวกพลังโจมตี 5,000 และยังมีบวกคิให้กับอุลตร้าแมนจีตอัลติเมทไฟนอลด้วยนะครับต่อไปอุลตร้าแมน Exit X มีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีใส่แวนการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นเป็นการ์ดที่ตี 12,000 นะครับผมและยังมีสกิลออโต้เมื่อการ์ดใบนี้ถูกนำเข้าสู่โซจากคอร์สหรือจากความสามารถของอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน Exit X ในชื่อการ์ดเขาจะชาร์จ1ใบเป็นการ์ดที่ช่วยง่ายแดมครับต่อไปอุลตร้าแมนซีโร่บียอนมีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามใช้งานความสามารถข้างล่างต่อไปนี้ทั้งหมดตามคำที่อยู่ในชื่อการ์ดของการ์ดในโซของคุณดูชื่อการ์ดของการ์ดในโซของคุณในขณะที่มีความสามารถออกผลแต่ละความสามารถจะออกผลได้เพียง1ครั้งเท่านั้นแม้ว่าเราจะมีชื่อใบนั้นหลายใบก็ตามสกิลแรกถ้าในโซของคุณมีอุลตร้าแมน X หรืออุลตร้าแมน Exit X อยู่ในชื่อการ์ดโซชาร์จ1ใบสกิลที่2ถ้าในโซของคุณมีอุลตร้าแมนกิงกะในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นสกิลที่3ถ้าในโซของคุณมีอุลตร้าแมนวิกตอรี่อยู่ในชื่อการ์ดยูนิตนี้ได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบเทิร์นของคู่แข่งสกิลที่4ถ้าในโซของเรามีอุลตร้าแมนออฟในชื่อการ์ดเขาจะชาร์จ1ใบยูนิตเดียวมีถึง4สกิลเลยทีเดียวต่อไปอุลตร้าแมนจีตอะโครสแมชเชอร์มีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อลงสนามโซชาร์จ1ใบนำการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่าจากดับโซนเข้าสู่โซเป็นการ์ดที่ช่วยเติมโซได้นะครับผมและยังนำดับโซนเข้าสู่โซได้อีกต่อไปอุลตร้าแมนกิงกะสโตเรียมมีสกิลออโต้ช่องกัดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามโซบาร์1ยูนิตนี้ได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10,000 จนจบการต่อสู้นั้นเป็นการ์ดที่ช่วยการ์ด 20,000 นั่นเองและยังมีสกิลคอนช่องเลกาดถ้าคุณมีการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดในโซของคุณ4ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 5,000 ต่อไปอุลตร้าแมนออฟเบิร์นไมท์มีสกิลแอคทีฟในโซนำการ์ดใบนี้ลงดรอปโซน
โซชาร์จ2ใบเลือกยูนิตของคุณ1ใบบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 3,000 จนจบเทิร์นเป็นการที่ช่วยเติมโซและบวกพลังในเวลาเดียวกันนะครับและยังมีสกิลคอนช่องเลกาดถ้าคุณมีอุลตร้าแมนกาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่อยู่ในโซของคุณยูนิตนี้ได้รับความสามารถอินเตอร์เซปเป็นสกิลที่อินเตอร์เซปได้นะครับต่อไปอุลตร้าแมนวิกตอรี่ไนท์มีสกิลออโต้ช่องเลกาดเมื่อการ์ดใบนี้ลงสนามจากมือคาร์ดบ้าน1ดูการ์ดเป็นบทสุดของเรา5ใบแสดงการ์ดเกรด3ที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดของคุณไม่เกิน1ใบจากนั้นนำการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือและสลับกองการ์ดเป็นการ์ดที่ช่วยค้นหาอุลตร้าแมนเกรด3นั่นเองต่อไปอุลตร้ากาแล็กซี่นิวเจเนเรชั่นฮีโร่เป็นตัวเริ่มนะครับผมเมื่อถูกไล่ทับจะได้จัว1ใบต่อไปมาดูกันที่ทริกเกอร์กันเลยนะครับใบแรกอุลตร้าแมนลอสโซคลิกเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะครับต่อไปอุลตร้าแมนบลูอัปเปอร์คัตเป็นคริติคอลทริกเกอร์นะครับต่อไปอุลตร้าวูแมนกรีโจเป็นฮิลทริกเกอร์นะครับต่อไปอุลตร้าแมนรีบูทเป็นดอทริกเกอร์นะครับผมเป็นดอพิทักษ์นั่นเองยังไม่หมดเพียงเท่านี้ชุดนี้ยังแถมกิฟต์โปรเทคอาร์ตอุลตร้าแมนเอ็กซิสเอ็กเบต้าสปาร์คอาร์เมอร์ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูการ์ดสุ่มหลังกล่องกันเลยครับเข้าสู่ช่วงรีวิวการ์ดหลังกล่องกันเลยครับเป็นของจากชุด VLTD 03กันนะครับมาดูกันที่ใบแรกครับอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์ครับผมเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตครับผมลูกคลื่นนะครับปั๊มทองจะเป็นชื่อท่าของตัวเองนะครับผมคิลเลอร์คัสเตอร์นะครับนี่ครับต่อไปครับอุลตร้าแมนโทเลเกียนี่ครับเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตลูกคลื่นนะครับผมแล้วก็มีปั๊มทองเป็นชื่อท่าของตัวเองนะครับผมเทอร่าแฟนทาสมานะครับต่อไปนะครับอุลตร้าแมน X Darkness นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่ชื่อท่านะครับจะเป็นชื่อร่างนะครับเป็นฟอยฟูอาร์ตลูกคลื่นนะครับนี่ครับผมจะเป็นกรอบทองเลยครับชื่อร่างครับผมกอมูล่าอาร์เมอร์นะครับต่อไปนะครับอุลตร้าดาร์คคิลเลอร์นะครับผมที่เป็นเกรด1นะครับใบนี้จะไม่มีในกล่องนะครับผมจะสุ่มหลังกล่องเท่านั้นนะครับเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตลูกคลื่นนะครับปั๊มทองเป็นชื่อท่าของตัวเองนะครับผมฟอร์ดฟิวเป็นชื่อท่านะครับปั๊มทองต่อไปมาดูของจากชุด VLTD 04กันนะครับใบแรกนะครับอุลตร้าแมนจีตอัลติเมทไฟนอลนะครับผมเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตลูกคลื่นนะครับปั๊มทองจะปั๊มเป็นชื่อร่างของตัวเองนะครับผม Ultimate Final นี่ครับต่อไปครับ Ultraman Exit X นะครับผมเป็นฟอยล์ฟูลอาร์ตลูกคลื่นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะเขียนชื่อร่างเลยครับผม Beta Spark Armor นะครับต่อไปครับ Ultraman Zero Beyond ครับผมเป็นฟอยฟูอาร์ลูกคลื่นนะครับผมตรงกลางจะปั๊มทองเป็นชื่อร่างนะครับผมซีโร่บียอนนี่ครับต่อไปนะครับอุลตร้าแมนซีโร่บียอนคลิกนะครับผมนะครับเป็นฟอยฟูอาร์ลูกคลื่นนะครับผมแล้วก็จะมีปั๊มทองนะครับผมตรงลูกเตะนะครับเป็นท่าเตะของอุลตร้าแมนร่างนี้นะครับใบนี้จะสุ่มได้แค่หลังกล่องเท่านั้นนะครับผมจะไม่มีในชุดถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ